ฮาน่าส่งกำลังใจให้หนิงเพื่อนสนิทลั่นหนิงสุขไม่ต้องเจอเราแต่ถ้าทุกข์ขอให้นึกถึงฮาน่าส่งกำลังใจให้หนิงเพื่อนสนิทลั่นหนิงสุขไม่ต้องเจอเราแต่ถ้าทุกข์ขอให้นึกถึงเรียกว่าหลังจากออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์กับสามีที่หลายคนสงสัยให้หายคาใจกันไปแล้วสำหรับหลายคนต่างส่งกำลังใจให้หนิงปณิตากันเยอะมากทั้งแฟนคลับชาวเน็ตและเพื่อนๆพ่นี่น้องในวงการบันเทิง ล่าสุดเจอตัวเพื่อนสนิทนิงอย่างฮาน่าทัศนาวลัยก็เลยขอถามถ่ายอัปเดตสภาพจิตใจของหนิงกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างด้านฮาน่าก็เผยว่าให้กำลังใจกันตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ฮาน่าเชื่อว่าหนิงผ่านไปได้เพราะที่ร้ายแรงกว่านี้แย่กว่านี้นิงยังผ่านมาได้นิงผ่านมรสุมมาหลายรอบมากและหนิงก็เข้มแข็งผ่านมันมาได้ทุกครั้งครั้งนี้หนิงเข้มแข็งขึ้นนิงปรับปรุงตัวขึ้นหนิงรู้ว่าอะไรคือข้อเสียของหนิง หรือข้อดีของนิงพยายามปรับข้อเสียให้เป็นข้อดีทําตัวให้ดีขึ้นที่สุดเพื่อที่จะลบสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดมาในอดีตที่เขาเองก็เคยบอกไปว่าเขาอาจจะใจร้อนปากไวตามที่เขาบอกคราวนี้เขานิ่งขึ้นเขามีสติขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มันผ่านพ้นฮาหน่าจะไม่โทรหาหนิงเพราะรู้ว่าต้องมีคนโทรหาเขาเยอะ ก็จะรอให้เขาโทรมาเองมาปรึกษาให้กำลังใจแต่ทุกครั้งที่คุยหาหน่าจะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้เท่าไหร่จะพูดให้น้อยที่สุดไม่อยากจะทำให้เขาทุกใจลืมลืมไปไม่พูดถึงอยากเห็นเขามีอรอยยิ้มไม่เครียดลืมอะไรที่มันติดอยู่ในใจไปเมื่อเพื่อนต้องการเมื่อไหร่เราพร้อมเสมอเราอาแขนรับไม่ว่าสุขหรือทุกข์เรามักจะบอกกับนิงว่าสุขไม่จำเป็นต้องเจอเราแต่ทุกเมื่อไหร่ขอให้นึกถึง